เรื่องของบ้านพักศาลป่าแหว่งเชิงดอยสุเทพนะครับเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะวันพรุ่งนี้คุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่จะไปพบปะกับแกนนำเพื่อจะพูดคุยและหาทางออกเมื่อวานนี้ในรายการศาสตร์พระราชานายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าสิ่งที่ผมจะทำเป็นอย่างแรกเลยก็คือปลูกป่าขึ้นมาก่อนอย่าไปรังเกียจข้าราชการของศาลเลยเพราะเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็อยากกดดันผมมากฟังเสียงนายกครับจะให้ทำก่อนเลยก็คือการปลูกป่าขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องอื่นเดี๋ยวก็พูดคุยเจรจาหารือคณะทำงานนะฝ่ายกฎหมายมาดูกันแต่ข้อสำคัญก็คืออย่าไปแสดงความรังเกียจทิ้งชังข้าราชการของศาลนะครับเพราะเหล่าข้าราชการเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนไปสร้างเองนะครับเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูที่ว่าเออเราจะบริหารจัดการกันได้อย่างไรแต่แน่นอนก็ไม่มีใครไปอยู่แน่นอนผมก็ยังไม่ได้มัดให้ใครไปอยู่ทั้งสิ้นนะครับแล้วลองบริหารจัดการป่าดูสิว่ามันจะใช้เวลาในฤดูฝนหน้าเนี่ยมันจะปลูกป่าขึ้นมาได้ไหมนะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ป่าได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับเรื่องอื่นก็เดี๋ยวเจรจาว่ากันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งมากดดันกันเลยเห็นบอกจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ดีผมขอร้องนะครับนะไม่งั้นมันจะวุ่นวายไปทั้งประเทศแล้วก็มีคนมาฉวยประโยชน์เข้าไปอีกนะทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะก็ทางเพจของไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลก็มีการเปิดให้ประชาชนไปลงแสดงความคิดเห็นถ้าจำกันได้นะคะทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วมีคนมาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 29,000 คนแชร์ข้อความออกไปมากกว่า 8,519 ครั้งส่วนใหญ่แล้วบอกว่าให้รื้อหรือว่าทุบทิ้งแล้วฟื้นฟูให้กลายเป็นป่าที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะสรุปความเห็นแล้วก็ส่งต่อไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแต่ทีนี้ที่สำคัญคือข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทางคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเอาข้อมูลตรงนี้แหละไปพูดคุยกับแกนนำ17เครือข่ายต่อต้านในวันที่6พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้9โมงครึ่งที่ศาลากลางเชียงใหม่นะคะท่านบอกนี้ค่ะว่าแนวทางเบื้องต้นก็คือจะไม่ทุบทิ้งบ้านพักตุลาการแต่จะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาปลูกต้นไม้ท่านบอกว่าสอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มเครือข่ายที่ต้องการให้ทำเป็นแนวเขตอุทยานให้ชัดเจนค่ะเป็นท้าย